พระสหายที่พระมเหสีรับสั่งว่าจะพาไปด้วยล่ะเอ้ยต้องกราบทูลขอเหนือหัวก่อนนะจ๊ะพ่อหากเหนือหัวทรงอนุญาตเอ้ยจะส่งทหารมารับแหมทรงมีบุญวาสนาเหลือเกินนะพ่อพระเมธเห็นนะเป็นปลื้มแม่กนิษฐีเอาแค่เห็นเฉยๆก็พอนะไม่จำเป็นต้องทอดพระเนตรเห็นหรอกจ้ะอะไรจ้าคุณเท้าขอเชิญพระมเหสีเสด็จพี่ค่ะจ้าท่านอมาตย์แต่พ่อนะคณิถีด้วยเอ๊ะกลับก่อนนะจ้าพ่อเอ๊ะไปก่อนนะจ้านะคณิถีไปค่ะเอาใจใส่เอื้อเป็นอย่างดีวันพรุ่งนี้เราจะปูมันเหน็ดให้พวกท่านทุกคนเลยขอบพระทัยพระเจ้าค่ะเอ้ยพี่คงจะเหนื่อยในการเดินทางให้พักผ่อนสิก่อนเถอะพี่คะไม่ล่ะฉันว่าแล้วท่านอนุมาตเพิ่มปิญโยพูดนะเสียพระมเหสีทรงเป็นบ้านนอกคอกนาพอเข้ามาอยู่ในวังก็ทำเป็นมารยาเรียบร้อยเชื่อกลับไปอยู่บ้านนอกก็กากันเหมือนเดิมเออจริงๆนะคุณเท้าท่านเองก็แทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยว่าพระมเหสีเนี่ยจะกลับกลายเป็นคนละคนอย่างนี้พูดคำด่าคำพวกคุณเท้าแม่มาลีและแม่มาลาละต้องระวังตัวให้ดีนะจ๊ะเพราะอยู่ๆนะไม่รู้ว่าพระมเหสีจะออกอาการบ้านนอกอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดีออกมาสิดีเหนือหัวจะได้ทรงเลิกลุ่มหลงเสียทีแล้วก็จะได้ประจักษ์เสียทีว่าใครเป็นเพชรใครเป็นกรวดขอพระทัยพระองค์มากเพคะที่พระองค์ทรงประทานอนุญาตให้เพื่อนเอ้ได้มาอยู่ที่นี่เอ้ยนี่จะต้องขอบอกขอบใจอะไรพี่ล่ะถ้าเอ้ต้องการอะไรอยากได้อะไรพี่จะทำให้เอ้ทุกอย่างเลยเอ้ยนี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เหลือเกินเพคะพรุ่งนี้พี่ให้ทหารไปรับตัวเพื่อนเอ้ยเข้ามาจะได้เข้ามาอยู่ในวังด้วยกันเอ้ยจะได้ไม่เหงาใช่ค่ะเอ้ยอยู่ที่นู่นนะเอ้ยคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่าว่าอย่างไรเอ้ยคิดถึงใช่ไหมคะชินชาพี่จริงเวลานี่นะบุญวาสนาของนางหนูอายเนี่ยนะมันกำลังขึ้นไปสูงสุดเลยพี่หมายตาแม่หมอเออเฮ้ยพี่นี่ฉันว่าสงสัยจะต้องมีเหนือหัวเมืองอื่นนะเสด็จมาที่นี่แน่ๆเลยเนาะพี่ช่างเนาะนี่นะแล้วทีนี้ถ้าเกิดมีใครผ่านมาที่บ้านเรานะคนแปลกหน้านะรีบยกหนูเห็นเขาไปเลยดีไหมดีพี่แหมพูดบ้าเหรอป้า
เอาอะไรฉันไม่ใช่สิ่งของนะขืนยกให้มั่วซั่วถ้าไปเจอคนยากจนเข็นใจเขาจริงๆจะทำยังไงฮะแล้วฉันก็ไม่ต้องการใครด้วยนอกจากเนื้อหัวของนางเอื้อยมันนี่นายอ้ายไปทำอย่างนั้นได้ยังไงไปคว้าออกมาได้ยังไงป้ายังมองไม่เห็นทางเลยก็เขาอยู่กันถึงในรั้วในวังน่ะเฮ้ยๆถึงแม้ว่าจะอยู่ในดินฟ้ามหาสมุทรสูงสุดขั้วโลกอะไรก็ตามเถอะนะสุดขอบฟ้าไปเลยข้าก็เอามาให้นางมุกไอ้มันได้นะเว้ยจริงเหรอแม่หมอถ้าอย่างนั้นแม่หมอรีบหามาให้อ้ายเลยได้ไหมนางนี่แม่มาสะกิดสะเกามันไม่ใช่เวลานี่หรอกเว้ยนางอ้ายมันจะต้องรอเวลาข้าเนี่ยจะต้องรอให้น้องเอื้อยเนี่ยนะดวงมันนี่นะที่มันสูงยูนนะให้มันตึ้งสุดๆเลยเว้ยอุ้ยแล้วพี่จะให้มันตกเนี่ยเมื่อไหร่ล่ะแม่หมอโธ่ข้าก็ไม่รู้สินะโอ้ดอกจำปีสีจำปางผัดหน้านวลนวลนะยามเย็นยามเย็นยี่ยวนมาชวนกันเล่นมาไล่ลอยลอยมาตอนนี้จะว่าเพลงพวงมาลัยลอยมาตอนนี้จะว่าเพลงพวงอาศัยอยู่ในฝั่งคงคาเวลานี้นะบุญวาสนาของนางหนูอ้ายเนี่ยนะมันกำลังขึ้นขึ้นขึ้นไปสูงสุดเลยเหมือนจะไม่เหมาะเออโหยพี่นี่ฉันว่าสงสัยจะต้องมีเหนือหัวเมืองอื่นนะเด็ดมาที่นี่แน่ๆเลยเนาะพี่ช่างเนาะนี่นะแล้วทีนี้ถ้าเผื่อมีใครผ่านมาที่บ้านเรานะคนแปลกหน้านะรีบยกหนูเออให้เขาไปเลยดีไหมดีพี่แหมพูดบ้าเหรอป้าอ้าวอะไรฉันไม่ใช่สิ่งของนะขืนยกให้มั่วซั่วถ้าไปเจอคนยากจนเข็นใจเขาจริงๆจะทำยังไงฮะแล้วฉันก็ไม่ต้องการใครด้วยนอกจากเนื้อหัวของนางเอื้อยมันนี่แม่อ้ายไปทำอย่างนั้นได้ยังไงไปคว้าออกมาได้ยังไงป้ายังมองไม่เห็นทางเลยก็เขาอยู่กันถึงในรั้วในวังน่ะเฮ้ยๆถึงแม้ว่าจะอยู่ในดินฟ้ามหาสมุทรสูงสุดขั้วโลกอะไรก็ตามเถอะนะสุดขอบฟ้าไปเลยข้าก็เอามาให้นางมุกไอ้มันได้นะเว้ยจริงเหรอแม่หมอถ้าอย่างนั้นแม่หมอรีบหามาให้อ้ายเลยได้ไหมแม่มาสะกิดสะเกามันไม่ใช่เวลานี่หรอกเว้ยนางอ้ายมันจะต้องรอเวลาข้าเนี่ยจะต้องรอให้น้องเอื้อยเนี่ยนะดวงมันนี่นะที่มันสูงยูนนะให้มันตึ้งสุดๆเลยเว้ยอุ้ยแล้วพี่จะให้มันตกเนี่ยเมื่อไหร่ล่ะแม่หมอโธ่ข้าก็ไม่รู้สินะพระมเหสีเอื้อยมีอะไรเหรอพี่คะพี่มาริกาพี่อยากรู้ว่าน้องอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างเอื้อยอยู่ที่นี่มีความสุขดีพี่คะทุกคนที่นี่ดีกับเอื้อยเหลือเกินถ้าไม่เห็นสีจึงไม่ได้สังเกตเห็นถึงความทุกข์ของคนอื่นนะสิพี่คะความทุกข์ความทุกข์ของใครเหรอเจ้าคุณเท้าอย่านะคุณเท้าอย่าพูดอะไรทั้งนั้นเราขอร้องโธ่องค์หญิงหม่อมฉันต้องทูลไปคะ
พระมเหสีมีน้ำพระทัยอันดีงามก็คงจะทรงเข้าพระทัยอะไรได้โดยง่ายสิคะไม่เราจะยอมให้ใครมารับรู้ความทุกข์ของเราไม่ได้เราขอยอมรับชะตากรรมของเราแต่เพียงลำพังโธ่องค์หญิงของหม่อมฉันมีอะไรกันเหรอไปคะพี่มาริกาเอ๊ะงงไปหมดแล้วพี่มาริกาทรงเล่าให้เอ๊ฟังหน่อยสิพี่คะถ้าพระมเหสีทรงยืนยันอย่างนี้ก็จะเล่าถวายพระมเหสีตั้งใจหน่อยสิจ๊ะจีดูกลิ่นเขาบ้างสิสอนไม่เท่าไหร่ก็ทำท่าว่าจะร้อยได้สวยกว่าคนสอนแล้วแหมก็กลิ่นเขาเรียบร้อยเมื่อตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจ้าพี่เกสอนฉันเนี่ยมันเหมาะอยู่กับท้องนาเลี้ยงควายมากกว่าเป็นยังไงบ้างล่ะจี